สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนครับผมอ๊อฟครับคลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยกับหุ้นกราฟสวยนะครับวันนี้คัดหุ้นมาทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะก็เดี๋ยวมาไล่ดูกันนะครับหุ้นที่ติดสแกนมาเท่านี้นะ30ตัวนะครับคัดมาเหลือ7ตัวครับแต่ก่อนอื่นนะรอบที่แล้วนะครับลืมวิเคราะห์ทีเฟกให้เดี๋ยวไปดูทีเฟกกันก่อนเนาะตัวแรกเลยนะครับตัว S50 U24 นะครับเรายังอยู่ที่ซีรีส์ U อยู่ใช่มั้ยนี่คือเดือนสุดท้ายของเขาแล้วนะครับมาดูที่ตัว S50 U24 ครับถือว่าเป็นแพทเทิร์นที่น่าสนใจนะครับในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยเพราะว่าราคาพักตัวแล้วนะถือว่าพักตัวสวยด้วยนะครับพักไม่ลึกนะพักลงมาทีแรกผมมองประมาณ840เนาะโซนนี้นะฮะ840 837เนี่ยโซนนี้แต่เขาลงมาไม่ถึงครับเขาลงมาแค่สั้นๆนะครับ847 848เท่านั้นเองแล้วก็ทำแท่งเอ็นกราฟฟิ้งนี่คือเอ็นกราฟฟิ้งนะฮะ V shape เรียบร้อยนะครับจริงๆวันนี้ลุ้นนิวไฮแต่เข้านิวไฮไม่ได้นะเข้านิวไฮไม่ได้ผ่านไม่ได้เลยกลายเป็นว่าปิดสูงแล้วเปิดต่ำแล้วขึ้นไปปิดสูงอีกทีนึงครับความน่าสนใจก็คือตรงนี้ถือว่าเริ่มอ่อนแรงแล้วถ้ามีนิวไฮอีกรอบนึงนะสำหรับตัว TFX นะครับก็น่าจะไปได้ไม่ไกลครับอาจจะทะลุ864ไปได้นะครับแต่ว่าอาจจะไปได้นิดๆหน่อยก็เริ่มโอเวอร์แลปนะครับแนวต้านเดิมที่เปลี่ยนเป็นแนวรับอาจจะลงมาอย่างนี้นะครับจะเริ่มไปยากละเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงปลายเทรนของเขาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นลองเปิดลองตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ได้เลยเพราะว่ามีสัญญาณการกลับตัวแล้วซับลอสที่846นะฮะแล้วก็ถือชนไฮ864เป็นทาร์เก็ตนะครับขายได้เลยหรือทะลุขึ้นไปนิดหน่อยนะถ้าตลาดมันเล่นแรงนะครับมันจะดึงทะลุขึ้นไปก็ขายตอนนิวไฮครับหลังจากนั้นก็รอดูความแข็งแรงของเขาครับว่ายืนได้ไหมแข็งแรงไหมนะครับค่อยถ้ายืนได้แข็งแรงย่อลงมาค่อยลองใหม่นะครับแต่ว่าถ้าดูภาพรวมแล้วไม่มีแรงส่งแล้วนะครับอาจจะเป็นการรอสัญญาณช็อตนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็นกราฟฟิ้งหรือว่าเป็นชูตติ้งสตาร์นะครับก็จะได้ช็อตที่ต้นเทรนด์ขาลงนะครับเพราะฉะนั้นก็รอดูจังหวะดีๆครับแต่ว่าตอนนี้นะครับฝั่งบายจะได้เปรียบฝั่งลองนะจะได้เปรียบกว่านะครับมาดูทางไทม์เฟรมเล็กๆอย่างไทม์เฟรม1ชั่วโมงบ้างแล้วกันนะฮะ1ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นเค้ามีกรอบเนาะชัดเจนมากนะครับกรอบของเขาเนี่ยนี่คือกรอบบนนี่คือกรอบล่างนะครับมีไดเวอร์เจนต์นะโซนนี้นะครับโซน849 848เด้งขึ้นขึ้นพักทะลุจบรอบ1นะฮะลงมาไม่หลุดโลขึ้น0ขึ้นพักทะลุอีกรอบ1แปลว่าอะไรครับแปลว่าในกรอบนี้เนี่ยเรายังสามารถลองได้อยู่ตราบใดที่ราคาไม่หลุดโซนประมาณนี้848 847ถ้าไม่หลุดขึ้น0ตรงนี้นะครับยังลองได้อยู่เล่นในกรอบนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเขาสะสมกำลังได้นะครับก็มีโอกาสที่จะทะลุไปที่โซน864ครับไทม์เฟรมเล็กก็ยังมองลองไทม์เฟรมใหญ่ก็ยังมองลองนะครับสำหรับ TFX นะลองไปดูหน้างานกันต่อนะว่าจะมีแรงนิวไฮได้ไหมนะครับแต่ถ้านิวไฮได้ส่วนตัวผมมองว่านี่ช่วงปลายเทรนด์ของเขาแล้วครับทีนี้ไปดูทางฝั่งหุ้นกันบ้างนะครับหุ้นที่ติดสแกนมาตัวแรกนะครับผมเลือกตัว BLC นะมาดู BLC กันภาพรวมไทม์เฟรมเดย์นะครับทรงค่อนข้างสวยนะฮะตอนนี้คือเป็นทรงจ่อต้านครับพร้อมจะขึ้นแล้วนะฮะแนวต้านโซนประมาณ5.50 บาทซับลอสก็อยู่ตรงนี้เลยซับลอสจิตวิทยาครับโซน5 บาทท่วนนะฮะตรงนี้นะครับเขาชนมาหลายรอบแล้วลงมาแล้วก็ดีดกลับ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 อยู่เนี่ยเป็นซับลอสได้เลย5 บาทแนวต้านถัดไปนะครับมองตรงนี้เลยครับ5.50 บาทตอนนี้ราคาจ่อต้านครับมีเคลียร์บนด้วยถ้าพักสวยๆไม่ต่ำกว่า5.10 บาทนะฮะมีโอกาสนิวไฮไปต่อครับตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัว BLC ครับตัวถัดไปนะครับไปดูทางฝั่งของ MCA นะมาดูทรงว่าจะเป็นยังไง MCA เป็นทรงลักษณะจ่อต้านเช่นเดียวกันครับแต่ว่าอยู่โซนล่างๆหน่อยนะโซนล่างในที่นี้คือเพิ่งมีการกลับตัวนะครับมีการกลับตัวมีทำไดเวอร์เจนต์นี่คือไดเวอร์เจนต์นี่เบรกโลว์ไฮนะครับและพักทะลุรอบแรกเรียบร้อยกำลังจะทะลุรอบ2ครับทรงนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะแนวต้านใกล้ๆเลยนะฮะให้2บาทก่อนเพราะว่ามันเป็นโซนเปลี่ยนสเปรดครับถ้าผ่านได้ค่อยมองถัดไปคือ2.20 บาทนะครับส่วนซับลอสเนี่ยตรงนี้นะครับผมไม่เห็นตัวเลขที่ชัดเจนนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูของตัวเองได้นะว่าไส้ตรงนี้คือตัวเลขเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นมุมมองผมตอนนี้นะครับมองที่โซนประมาณ 1.68 ไว้ก่อนนะนี่คือตัวเลขที่ผมคาดการณ์เอานะว่าตรงนี้คือซับลอสนะครับก็ถือว่าเป็นทรงที่ใช้ได้ครับลุ้นนิวไฮได้เลยสำหรับตัว MCA ครับตัวถัดไปนะครับก็คือ ASK ก็ทรงสวยเหมือนกันครับเป็นทรงจ่อต้านเหมือนกันนะครับสำหรับ ASK นะ
ตัวนี้โลล่าสุดที่เขาลงมานะครับประมาณ 12.3 แล้วก็เด้งกลับนะครับไปติดแนวต้านประมาณ 14.3 นะฮะมีแนวโน้มทะลุได้ถ้ามาแบบนี้เพราะว่ามี V shape แล้วนะครับตรงนี้คือ V shape พักตัวกับตัว V shape มา3แท่งละเป็นส่งช็อตต้านละพรุ่งนี้ต้องเบรกแล้วครับถ้ามาอย่างนี้นะหรือถ้าจะเลือกพักตัวนะครับก็ไม่ควรจะพักลึกเกินไปนี่คือทรงที่พร้อม new high เนาะถ้าพักตัวลึกก็จะกลายเป็น sideway ครับถ้าพักตัวเนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่านี้นะครับประมาณ13บาทไม่ควรต่ำกว่านี้ควรจะพักสั้นๆอยู่แถวนี้เพื่อเลือก new high ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าพักลึกมากๆนะครับมาถึงโซนประมาณ 12.3 เนี่ยซึ่งเป็นโลงเขาในรอบนี้และเป็นซับลอดของเราด้วยนะครับก็จะกลายเป็น sideway ครับกรอบบน 14.3 กรอบล่าง 12.3 ครับถ้าพักลึกอาจจะต้องมีไม้2แถวนี้ฮะแถว 12.5 นะครับเวลามันเด้งกลับเนาะก็เอามาขายที่แนวต้านด้านบนครับแต่ถ้าเขาพักไปลึกนะครับมีลุ้นนิวไฮครับไปต้านถัดไปต้านถัดไปอยู่ประมาณ15.20 ถึง15.50นะครับตัวถัดไปนะครับจะเป็น Ncap Ncap ก็ถือว่าทรงกำลังดีนะเป็นทรงที่แบบมาจ่อต้านเหมือนกันนะครับแล้วก็ผ่านโซนล่างมาแล้วด้วยนะโซนล่างของเขาก็คือช่วงประมาณบาท29นะครับทำเดเวอร์เจนต์รอบใหญ่เลยแล้วก็เด้งขึ้นมานะครับตอนนี้จ่อต้านอีกแล้วนะครับผ่านจิตวิทยามาด้วยนะครับแนวต้าน2บาทผ่านมาแล้วมีลุ้นไปโซนถัดไปก็คือ2บาท40นะครับทรงค่อนข้างสวยครับมี V shape มีจ่อต้านนะครับซับล็อตรอบนี้ประมาณ1บาท84นะครับสำหรับ Ncap เดี๋ยวผมวาดรูปให้ดูด้วยนะครับนี่คือลักษณะวนมาจ่อต้านครับซับล็อต 1.84 ห้ามหลุดนะมีลุ้นนิวไฮผ่าน2บาท20ครับไปเทสโซน2บาท40นะครับนั่นคือแนวต้านถัดไปของเขาก็ถือว่าทรงดีครับแต่การเด้งขึ้นรอบนี้แล้วก็เป็นเว็บ1นะครับอย่าถือเพลินแล้วกันเวลาราคามีไพรชั่นกับตัวก็ต้องรีบขายนะถ้าสมมติมันมีไพรชั่นกับตัวก่อนจะถึงต้านต้องรีบขายเพราะว่ามีโอกาสจบรอบค่อนข้างสูงครับก็จะลงลึกนะเพราะตรงนี้คือไดเวอร์เจนต์วิ่งขึ้นมาคือเว็บ1นะถ้าลงลึกก็จะทำเว็บ2อาจจะไม่ลงลึกขนาดถึงโลอ่ะนะอาจจะลงมาแค่ครึ่งทางนะครับก็ค่อยหาจังหวะเล่นอีกทีนึงแล้วกันตอนมันย่อเนาะตอนนี้ก็เล่นแพทเทิร์นจ่อต้านไปก่อนลุ้นไปแนวต้าน2บาท40ครับตัวถัดไปคือตัวอิทธิมาดูทรงเป็นยังไงบ้างอิทธิก็เพิ่งจะผ่านแนวต้านจิตวิทยามาเนาะแล้วก็เป็นการกลับตัวด้วยนะครับมาจากโซนล่างเลยโซนล่างประมาณบาท60เนาะแล้วก็วิ่งขึ้นมาวันนี้ทำแท่งเขียวเคลียร์บนนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆแท่งเขียวเคลียร์บนค่อนข้างดีเลยนะครับถ้าเคลียร์เสร็จแล้วเนี่ยพักไม่ต่ำกว่าโซน2บาท10เนี่ยผมมองว่าน่าจะทะลุขึ้นไปได้เร็วๆนี้นะครับแนวต้านก็2บาท40ครับโซนนี้นะถ้าพักไม่หลุดนะเพราะว่าแท่งวันนี้มาพร้อมวิ่งแล้วนะครับถ้าพักหลุดทรงมันก็จะแปลกๆนะฮะถ้าพักไม่หลุดนะครับพักแบบเป็นพักในแท่งฮารามิแล้วกันเนาะเนี่ยพักในแท่งฮารามิอย่างนี้นะมีลุ้นนิวไฮไปต่อครับอย่างนั้นก็ต้านเดิม2บาท30นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ซับลอสหลบนิดนึงนะ 2.08 นะฮะให้ตรงนี้เลยแนวต้าน 2.40 นะครับสำหรับอิทธิส่งใช้ได้เลยนะถัดไปนะครับจะเป็น TFG นะฮะดูทรงสิเป็นยังไงอ๋อตัวนี้วิ่งขึ้นมาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่3บาท20เนาะไดเวอร์เจนต์นะครับอุ้ยไม่ใช่สิ3บาทเลยนะโซนนี้นะโซน3บาท4 3บาท5ตังค์นะครับก็วิ่งขึ้นมายาวแล้วแล้วก็น่าจะเป็นไซด์เวย์อัพภาพใหญ่นะครับสำหรับตัว TFG ล่าสุดก็จ่อจะไปนะครับตรงเนี้ยเปิดแก็บแล้วไม่ปิดมีแรงซื้อกลับถือว่าใช้ได้เลยนะเราจะเห็นว่าถ้าเปิดแก็บแล้วนะครับลงมาปิดส่วนมากราคาจะวิ่งลงเลยนะแต่ว่าตัวเนี้ยลงมาแห่ไส้ครับแล้วก็ดึงกลับแสดงว่ามีคนรับซื้ออยู่เรื่อยๆนะครับซอฟลอสผมให้ตรงนี้เลย4บาท50นะครับเราเห็นละนะส่วนแนวต้านเนี่ยผมมอง5บาทเนาะ5บาททวนนะฮะเพราะว่าเป็นแนวต้านจิตวิทยาถ้าขึ้นไปถึงตรงนั้นน่าจะมีการพักได้ตรงนี้น่าจะเร็วนะเพราะว่าวันนี้นะครับวอลุ่มก็ค่อนข้างดีแท่งเทียนก็สวยนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้เลยสำหรับ TFG ครับตัวสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะสุดท้ายจริงไหมอ่ะสุดท้ายนะครับหุ้น CHAO นะฮะหรือว่าเจ้าสัวนั่นเองนะตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วนะแพทเทิร์นนะครับเริ่มมาแบบพร้อมจะอยากขึ้นแล้วมีจังหวะกับตัวมีไดเวอร์เจนต์เรียบร้อยนะครับมีขึ้นพักทะลุเรียบร้อยนะครับทรงแบบนี้ถ้าไม่นิวไฮพรุ่งนี้ก็ต้องนิวไฮ
ในเร็วๆนี้แล้วกันนะเพราะว่าทรงมันพร้อมจะนิวไฮแล้วนะครับคือโซนนี้ด้านล่างเนี่ยประมาณ10บาทเนี่ยคือแนวรับจิตวิทยาเนาะโซนเปลี่ยนสเปรดนะครับรับอยู่เกิดไดเวอร์เจนซ์ราคาวิ่งขึ้นนะฮะวิ่งขึ้นมาพักตัวแถว12บาท50นะแล้วก็นิวไฮครับนิวไฮเสร็จแน่นอนว่าผมชอบพูดบ่อยๆนะว่าถ้าหุ้นนิวไฮไปแล้วเนี่ยเวลาจะเล่นให้รอย่อย่อแล้วค่อยเล่นอันนี้ย่อแล้วนะครับจังหวะเล่นก็มาแล้วด้วยนี่ V shape มาแล้วนะครับถือว่าพร้อมเล่นครับสำหรับตัวเจ้าสัวนะฮะซับลอส12บาทถ้วนที่ให้ตรงนี้เพราะว่าถ้าลงมาหลุดเนี่ยก็อาจจะเกิดเป็นแพทเทิร์นอะไรครับ head and shoulder นะฮะอาจจะเด้งลงเลยนะครับแต่ว่าถ้าพักไม่หลุด12บาทมีโอกาสที่จะ new high ได้นะครับผ่าน13บาทเนาะถ้าผ่าน13บาทไปได้ก็มองแนวต้านถัดไปโซน13บาท50แล้วกันใกล้ๆนะครับโซนนี้ตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะ2ต่อ1เท่าพอดีนะครับซับลอส12บาทนะครับต้าน13บาท50นะโอเคหมดแล้วนะฮะทีนี้มาเลือกกันดีกว่านะว่าผมชอบทรงไหนมากที่สุดนะครับตัวแรกก็คงเป็นตัวนี้แหละนะครับตัวเฉาสวยนะแล้วก็แต่นะขอย้อนอีกทีนึงนะครับสวยทุกตัวนะแล้วถึงเวลาเลือกนี้เลือกยากเลยนะมีเจ้าสัวนะครับที่เลือกไปแล้วก็จะเป็นตัวTFG นะครับอันนี้ก็พร้อมวิ่งนะครับอันนี้ที่ผมชอบนะเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องชอบตามผมนะฮะแล้วก็อีกตัวนึงอ่ะขออภัยครับอีกตัวนึงติดมารีนะครับมารีก็สวยลืมดูเลยนี่ก็จะเป็นอีกตัวที่3นะที่ผมมองไว้นะครับที่ว่ามีโอกาสที่จะเล่นกันเร็วนะครับอันนี้ลืมวิเคราะห์ไปนะครับเมื่อกี้นี้มีมารีด้วยมารีเนี่ยมาแล้วตรงนี้ไดเวอร์เจนค่อนข้างสวยนะครับไดเวอร์เจนชัดเจนเห็นมั้ยฮะมายังยังไม่มาขอปากกาก่อนนะฮะโอเคเนี่ยไดเวอร์เจนซ์มาแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นพักไม่หลุดขึ้นสูตรทะลุเสร็จขึ้นย่อยพักสั้นครับพักสั้นจ่อต้านนะฮะมีลุ้นนิวไฮไปต่อครับต้านถัดไปก็นี่ฮะมองโซนประมาณ13บาทนะครับเคยเป็นแนวรับในอดีตเนาะส่วนซับลอสเนี่ยผมมอง 11.4 นะครับเป็นซับลอสในคลื่นย่อยนะถ้าไม่หลุดนะครับพักตัวสวยๆไม่หลุดมีโอกาสไปต่อแต่ทรงนี้ยังไงก็มีลุ้นนิวไฮค่อนข้างจะเร็วแหละทรงแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นตัวที่3ที่ผมเลือกแล้วกันเนาะมีเจ้าสัวนะครับ TFG แล้วก็ตัวมาลีนะครับที่ผมมองว่าน่าจะวิ่งเร็วที่สุดนะส่วนเพื่อนชอบตัวไหนเก็บตัวนั้นเข้าฟริตแล้วก็ลองแผนการเล่นได้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับคลิปนี้ก็มาแบบเรียวๆอีกแล้วนะครับก็น่าจะไม่ได้ตัดนะเพราะว่าถ้าตัดเดี๋ยวจะได้ลงช้านะครับนะเหมือนคลิปที่แล้วเลยก็มาเรียวๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเป็นการทำคลิปช่วงของวันหยุดของผมนะวันหยุดลาพักร้อนนะครับเหมือนจันทร์พืชจันทร์พืชก็ลาพักร้อนเนาะผมก็จบคลาสทองคำมาก็พักนะครับสัปดาห์หนึ่งเดี๋ยววันที่9นะครับก็จะเริ่มกลับมาทำงานปกติแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะที่ยังคอยติดตามนะครับแล้วก็คอยกดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะวันที่16นะครับใครที่ลงคลาส VPติวเข้ม VP รุ่นที่6นะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะเราจะมีการไลฟ์สอนนะครับในช่วงตลาดเปิดด้วยวันจันทร์พุธศุกร์นะครับสอนหน้าเทรดต่างๆแล้วก็พาห่อหุ้นนะครับในช่วงที่ตลาดกำลังวิ่งอยู่นะเราจะได้หุ้นที่แบบเรียวๆเลยนะครับพร้อมห่อแล้วก็ไปขายท้องไปในวันถัดไปนะครับใครลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวเจอกันวันที่16นะครับส่วนมือใหม่ที่ลงทะเบียนไปแล้วมีคลิปเนื้อหาพื้นฐานให้ด้วยในกลุ่มนะครับอย่าลืมดูก่อนดูให้เข้าใจก่อนนะครับค่อยไปลงสนามจริงกันวันที่16นะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาแล้วครับทุกคนครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ